ช่วงที่3นะคะ Play Off ค่ะช่วงนี้นะคะโปรเทมีอะไรมาแนะนำบ้างคะโดยโปรเทนะครับมีเรื่องของการแข่งขันช้าง Thailand Junior Golf Circuit 2017ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับโดยที่ผ่านมาว่าน้องๆเนี่ยมาร่วมกิจกรรมนี้ได้อะไรกันบ้างจะเป็นยังไงก็ไปดูกันดีกว่าเชิญเลยค่ะก่อนหน้าที่ผมจะได้เข้ามาคุกครีในกิจกรรมช้าง Thailand Junior Golf Circuit ผมก็เคยคิดว่านี่เป็นแค่ทัวร์นาเมนต์กอล์ฟเยาวชนทั่วๆไปแต่พอได้เข้ามาเห็นกิจกรรมตลอด 3-4 ปีที่ผ่านมาผมกลับพบว่ากิจกรรมนี้มันไม่ใช่แค่การแข่งขันรับถ้วยแล้วก็จบไปแต่ที่นี่มันกลับเป็นห้องเรียนชีวิตขนาดใหญ่ในปีแรกที่ผมได้เข้ามาเห็นทัวร์นาเมนต์นี้นะครับผมเคยตั้งคำถามว่าทำไมช้างเพิ่งจัดทัวร์นาเมนต์กอล์ฟที่ต้องลงทุนอะไรมากขนาดนี้ทำไมต้องมีป้ายตามหลุมทำไมต้องมีไลท์สกอร์ทำไมต้องมีสกอร์บอร์ดทำไมต้องมีการโอเปอเรชั่นแมตช์ที่มันดูอลังการขนาดนี้คำถามนี้มันติดอยู่ในใจผมมาตลอด1ปีเต็มนะครับแต่หลังจากที่ผมได้เริ่มติดตามผลงานของน้องๆที่ได้เข้ามาแข่งขันในรายการนี้มันทำให้ผมเห็นว่าเด็กๆหลายสิบคนที่เคยมาแข่งที่นี่เมื่อพวกเขาได้ก้าวกระโดดไปทดลองเล่นในแมตช์อาชีพเขาได้เล่นอย่างไม่เกรงกลัวใครบางคนกระโดดจากเด็กน้อยคนหนึ่งนะคะที่เคยแข่งในแมตช์เยาวชนขึ้นไปเป็นโปรในเอเชียนทัวร์ในเวลาเพียงไม่กี่เดือนบางคนก้าวกระโดดไปคว้าแชมป์นักกอล์ฟสมัครเล่นยอดเยี่ยมในแมตช์กอล์ฟอาชีพบางคนก้าวขึ้นไปทำสกอร์ต่ำสุดในทัวร์นาเมนต์กอล์ฟอาชีพสิ่งเหล่านี้นะครับมันทำให้ผมย้อนกลับมามองตัวผมและเพื่อนๆในสมัยเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วตอนนั้นมีหลายๆคนเลยนะครับที่เป็นท็อปของนักกอล์ฟเยาวชนในสมัยนั้นแต่พอก้าวขึ้นมาเป็นนักกอล์ฟอาชีพความฝันที่จะไปต่อก็ต้องสิ้นสุดลงเพราะแรงกดดันของแมตช์กอล์ฟอาชีพมันต่างกับที่พวกเราเคยเล่นมาก่อนมากผมจึงได้เข้าใจจริงๆว่าสิ่งที่แมตช์กอล์ฟเยาวชนของช้างกำลังทำณเวลานี้เขากำลังทำไปเพื่ออะไรความกดดันที่มากการแบ่งไฟที่ให้รุ่นน้องเข้ามาเบียดกับรุ่นพี่คอนดิชันสนามที่ยากในระดับทัวร์นาเมนต์กอล์ฟอาชีพสุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นความท้าทายในเชิงจิตวิทยามันเหมือนการจำลองสนามโคลอเซียมให้เหล่ากลาดิเอเตอร์ลงไปฝึกเอาชนะความกลัวในตัวเองก่อนที่จะได้ลงไปต่อสู้ในสังเวียนจริงๆไม่ว่าเขาจะชนะหรือพ่ายแพ้ความรู้สึกที่เขาได้มายืนอยู่ในการแข่งขันแบบนี้มันถูกเก็บไว้ในจิตใต้สำนึกของพวกเขาและเมื่อถึงวันที่เขาเดินไปแข่งขันในสนามโคลอเซียมจริงๆอย่างแมตช์กอล์ฟอาชีพความทรงจำเหล่านั้นนะครับจะถูกดึงกลับมาอีกครั้งโดยตัวเขาเองมันจะค่อยๆเพาะบ่มเปลี่ยนแปลงหล่อหลอมขัดเกลาให้เขาแกร่งขึ้นไม่หวั่นไหวไปกับสังเวียนมันจึงทำให้เราได้เห็นเหล่ากลาดิเอเตอร์รุ่นเด็กต่อสู้กับรุ่นพี่ๆได้อย่างไม่เกรงกลัวใครนี่จึงเป็นคำตอบทั้งหมดว่าทำไมเด็กๆหลายๆคนถึงก้าวกระโดดราวกับเป็นอีกคนสิ่งต่อมานะครับที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือช้าง PGA Junior Golf Camp แคมป์กอล์ฟนะครับที่คัดเลือกนักกอล์ฟเยาวชนที่ผ่านการแข่งขันในรอบเซอร์กิตมาเข้าแคมป์แน่นอนนะครับว่าถ้าเราพูดถึงแคมป์กอล์ฟเราก็จะนึกถึงกิจกรรมเก็บตัวที่เสริมสร้างทักษะและเทคนิคต่างๆให้กับนักกอล์ฟในแคมป์นี้ก็เหมือนกันที่มีการเสริมสร้างทักษะต่างๆให้กับน้องๆแต่ที่มันเจ๋งก็คือเขาไม่ได้สอนแค่ให้นักกอล์ฟออกไปแล้วเก่งแต่เขาสอนให้นักกอล์ฟเยาวชนเรียนรู้วิธีที่จะทำให้ตัวเองเก่งขึ้นทุกวันมันไม่ใช่แค่การพัฒนาณเวลานั้นแต่มันเป็นการพัฒนาโครงสร้างโครงสร้างที่ไม่ใช่แค่เดินไปหาแชมป์เยาวชนในวันรุ่งขึ้นแต่เป็นโครงสร้างที่ทำให้เขาเดินไปอยู่ในจุดเดียวกับคนที่เก่งที่สุดของโลกในวันข้างหน้าช้าง PGA Junior Golf Camp Level 1 Fundamental แคมป์ที่สอนการสร้าง2ขาที่แข็งแรงเพื่อที่จะทำให้น้องๆก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงเพราะถ้าเราจะเดินไปยังที่อันแสนไกลอย่าง PGA Tour หรือ LPGA Tour ขาที่แข็งแรงเท่านั้นที่จะทำให้พวกเขาเดินไปถึงซึ่งนั่นก็คือการปูพื้นฐานกีฬากอล์ฟตามหลักสูตรของ PGA Tour Academy มาถึง Level 2นะครับ How to Practice สำหรับผมมันคือแคมป์แห่งการติดอาวุธให้เหล่ากลาดิเอเตอร์นั่นก็คือวิธีการซ้อมยังมีประสิทธิภาพและถูกจุดที่สุดโลจิกของแคมป์ในเลเวลนี้สำหรับผมเนี่ยมันเปรียบเหมือนกับคำกล่าวของอับราฮัมลินคอล์นที่เคยกล่าวไว้ว่าเราอาจต้องใช้เวลาอยู่หลายชั่วโมงถ้าเรานำขวานทู่ๆไปตัดท่อนไม้แต่ถ้าเรารับคมขวานนั้นให้คมซะก่อนเราอาจใช้เวลาเพียงแค่เสี้ยววินาทีในการตัดท่อนไม้นั้นซึ่งการถูกรับคมด้วยวิธีการซ้อมอย่างถูกจุดของแคมป์ในเลเวลนี้นะครับจะทำให้นักกอล์ฟเยาวชนใช้เวลาที่มีอยู่ไปสร้างความสำเร็จในเวลาอันรวดเร็วมากขึ้น
มาถึงเลเวล3นะครับนั่นก็คือ how to play สำหรับผมมันเป็นเหมือนกับแคมป์ที่สอนการใช้อาวุธให้กับเหล่าแกรนดิเอเตอร์เพราะต่อให้คุณมีอาวุธที่ทรงพลังขนาดไหนนะครับแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจวิธีใช้ประโยชน์จากมันจริงๆคุณจะไม่มีทางเอาชนะใครได้เลยเช่นเดียวกับนักกอล์ฟฝีมือดีๆหลายๆคนที่เราเห็นในสนามซ้อมแม้จะตีช็อตต่างๆได้ดีขนาดไหนก็ตามแต่ก็ไม่เคยทำผลงานได้ดีในสนามจริงแคมป์นี้จึงเป็นวิธีการหาประโยชน์สูงสุดจากอาวุธที่นักกอล์ฟเยาวชนมีไปสร้างผลลัพธ์ให้เป็นสกอร์ที่ดีที่สุดได้นั่นก็คือวิธีการวางแผนการเล่นที่แยบยลอย่างเป็นระบบของแต่ละบุคคลนี่เป็นแมตช์และแคมป์กอล์ฟของช้างนะครับที่ผมได้เข้าไปสัมผัสในตลอดช่วงระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาแม้ผมจะเป็นอีกคนที่นั่งดูกิจกรรมต่างๆของช้างอยู่ข้างสนามแต่ตลอดมาครับก็มีผู้ปกครองมากมายที่ส่งอินบ็อกซ์มาหาผมเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ที่พาลูกๆมาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมกอล์ฟเยาวชนของช้างมันจึงทำให้ผมเชื่อจริงๆว่ากิจกรรมที่ช้างกำลังจัดเหล่านี้มันไม่ใช่แค่กำลังพัฒนาด้านกอล์ฟให้กับพวกเขาเพียงอย่างเดียวทุกการสอนของโค้ชทุกคนทุกรายละเอียดของการแข่งขันทุกรายละเอียดที่ช้างได้กำลังทำมันได้กำลังเพาะบ่มต้นกล้าบางอย่างในจิตใจของพวกเขาสำหรับผมมันไม่สำคัญอีกแล้วว่าเขาจะเติบโตไปเป็นสุดยอดนักกอล์ฟหรือเดินเข้าสู่ถนนสายอาชีพอื่นๆเพราะสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ในสนามหญ้าสีเขียวแห่งนี้มันได้กำลังก่อร่างสร้างตัวตนให้กับใครบางคนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นอนาคตของประเทศนี้ถ้าว่าวันเวลาคือบททดสอบและสิ่งที่ใช้ทดลองคือชีวิตนี้ในวันที่เราตัดสินข้างในใจจะออกพาฉันโลกที่กว้างใหญ่อย่าอ่อนไหวจากแค่คำของใครอย่ากลัวจะต้องล้มเมื่อยังไม่เริ่มเดินอย่ากลัวต้องเจอเผชิญชะตาไม่เป็น